ปีก่อนเรามีอาชีวิตรอด2020ไปแล้วและปีนี้2021เราจะมีไม่มีอาชีวิตรอดได้ยังไงล่ะเอาล่ะถึงเวลาเรื่องอาชีวิตรอด2021กันแล้วทุกคนกดไลค์ก่อนที่ไปดูกันเลยไปตอนนี้ไม่ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผม12ชาครับซึ่งวันนี้เราเอาชีวิตรอด2018ในครบการครบรอบปี2020นี่2020อะไรวะ21ป่ะ21ครับ2021เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วในวันนี้ครับเอาชีวิตรอด 1.18 มาใหม่ครับรอบนี้ปกติจะเป็นไทม์มอนเฟรมแต่ตอนนี้เป็นไอเฟรมมอนโอเคครับแน่นอนว่าผมในวันนี้ฮะ 1.18 เรามาเล่นกันนะครับก่อนอื่นเราอธิบายก่อนดีกว่าน้องๆว่าทำไมพี่ทามถึงไม่มาเฟรมเดี๋ยวตอบมาดิพี่ทามเข้ามาอยู่กับพี่ซีดแล้วครับไม่อันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้เว้ยอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าดิคอมเองเลยเขาก็สับสูญไปเลยตลอดกันเดือนดิ้นดิ้วหายไปเลยใช่แบบหายไปแบบหายไปเลยอ่ะไปเป็นเดือนแล้วอ่ะไม่กลับมาไม่ตอบไม่อะไรสักอย่างเลยทุกคนเป็นเดือนเลยแบบติดต่อไม่ได้แบบไม่ได้ตายนะแต่หายไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับเนาะคือบอกว่ามันตายกูก็เชื่อนะจริงๆมันหายไปจริงนะมันไม่ตายไม่ตายไม่ตายเขาแค่แบบนี้ไงเขาอาจจะอยู่กับแฟนเขาอะไรแบบนี้ไงเออที่เขาเขาอยากมีเวลาส่วนตัวไงและนี่คือช่วงเผาคนไม่มาโอเคมาโอเคในวันนี้ภารกิจของเราในวันพาร์ทแรกพี่เอาชีวิตเราในคืนแรกพี่เคยได้ยินบ้างชีวิตเราคืนแรกในไมค์ครับมันทำให้มันดูหรูๆหน่อยสร้างบ้านไปพี่ปะคืนแรกสตาร์ทคืนแรกเนี่ยมันจะค่ำแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ปะค่ำอะไรมึงเช้าเลยเนี่ยเออคุณนี่เพื่อเจอนะจำได้กูชั่งอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้ยกูปรับเวลาไปแล้วไงโอ้ยโคตรไม่รู้ผิดหวังจริงๆเลยคุณฟรีเฟรมว่ามาคุณไหนไม่รู้อ่ะคุณรู้ไม่รู้มาตอนนี้เราเล่นในเวอร์ชันอะไรอยู่ครับเนี่ย 1.18 ครับ 1.18 เนี่ยอัปเดตใหม่1.18 อัปเดต 1.18 อัปเดตแล้วนะอัปเดตอะไรอ่ะไม่รู้สักอย่างเลยเนี่ยอัปเดตตัวนี้ไงนี่เลยผีน้อยผีน้อยที่ให้ของไงมีถ้ำผีน้อยวอร์เดนมียังวะจำได้ว่าผีน้อยยังไม่มานะแต่วอร์เดนมาแล้วโอ้วอร์เดนมาแล้วไอ้เปล่าใช่เหรอไอ้เปล่าใช่วอร์เดนมาแล้วดิมึงมาเล่น 1.18 ไม่หาความรู้เหี้ยไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรเลยวางเฉยๆเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างคือคอนเทนต์นะมอนเราไม่รู้โอเคครับน้องๆก็บอกมาได้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมคือพวกพี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ครับก็อยากให้น้องๆช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า 1.18 มีอัปเดตบ้างนะครับผมไม่ได้คือแบบอยากให้น้องคอมเมนต์ไงที่พี่แบบไม่รู้ที่ไม่หาความรู้เนี่ยเพราะว่าอยากมีส่วนร่วมกับน้องๆไงครั้งนี้พี่ให้น้องๆเก่งปกติน้องอ้อยจะเห็นว่าพี่ม่อนแม่งโคตรเก่งเลยรอบนี้พี่แบบอยากให้น้องๆเก่งกว่าพี่อ่ะใช่เปล่าไอ้เงยเงยเองบอกนั้นพี่ผมสร้างบ้านไว้ตรงจุดเกิดได้ไหมจุดตรงนี้ได้ได้สร้างไปเลยไปหาพื้นที่โล่งๆไปได้เลยได้ผ่านพื้นที่โล่งไปเลยไปสร้างริมทะเลไปสร้างริมเลก็ได้ริมเลยาวเป็นบ้านพักริมเลได้ริมสระก็ได้เจออะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นน่ะอ๋อเรืออับปางเรืออับปางพี่อย่าไปสำรวจหรอเฮ้ยเราค่อยไปสำรวจด้วยกันอย่ารีบดิพี่เฟรมอะไรอ่ะไอ้ครับเลยยึดไปแล้วโอเคปล่อยเข้าไปแล้วกันนะโอเคโอเคบางไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมตามพี่เฟรมไปเดี๋ยวจัดการบ้านเองได้เลยบางโอ้สมแล้วนี่แหละใช้ไปอยู่เขาเรียกว่าน่ามีประโยชน์กว่าไอ้เรือหรอวะเนี่ยเรือไอ้เนี่ยเรือเนี่ยเรืออ๋อเรือไปคว่ำเรือติดทะเลเข้าใจเปล่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรือริมเลเรือริมเลเลยริมเลนะริมเลเนี่ยฮะทั้งเข้าเว้ยเขาจะเป็นราชาตัวสลับมาก่อนได้เว้ยก่อนที่จะเข้าไหนวะไม่เห็นมีหงมีหีบมีอะไรมีมันต้องมีแหละเชื่อพี่ไอ้หีบมึงว่าพี่กูยังไม่เจอหีบแล้วหีบเลยกูไม่เจอสักอันเลยมันต้องมีแหละเจอหีบแล้วจะหีบแล้วนี่มีแผนที่สมบัติด้วยไปมีอะไรมีอะไรสมบัติใช่หรือเปล่าโอ้แผนที่สมบัติอยู่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะไปล่าแผนที่สมบัติรีบเหรอพาแรงนะเออนี่หีบนึงโอ้รีบเอ้ยมันฝรั่งอยากกินนะพี่เดี๋ยวเราไปปลูกเอาล่ะอันดับต่อไปเราต้องทำสะพานนะพี่นะสะพานเพื่อต่อไปแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เราอยู่แผ่นดินเล็กอยู่มันมีแบบของคราฟใหม่หรือเปล่าน่าจะมีนะไม่ใช่18อ่ะมีอะไรสะพานแบบอะไรเงี้ยไม่มีสะพานไม่มีเลยมันต้องมีดิคุณจะเอาสะพานไปได้ยังไงมันไม่มีพระเจ้าเราอ่ะมีรองคราฟดูไปเชื่อมีโว้ยได้เลยเพราะมันไม่เชื่อมันเลยไม่มีมาไปโอ้สร้างบ้านดีกว่าแน่นอนครับเราการเล่นไมค์คราฟเนี่ยเป็นการเปิดธุรกิจการสร้างบ้านด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งของการเล่นไมค์ครับเลยพี่น้องนี่ไงพี่มาแล้วพี่มาไหนอ๋อโอเคเห็นไงพี่ฟาร์มหินเนี่ยแถวนี้ไม่ได้มีหินให้ฟาร์มเลยโอ้โหจะว่ามาแอนิเมชั่นม้อยน้ำมันสมูทขึ้นเยอะเลยพี่โอ้สมูทเลยพี่เออสมูทดีนะโอเคมาตอนนี้เราก็ทำการเดี๋ยวเราทำบ้านริมเลกันนะพี่บ้านริมเลเนี่ยผมบอกเลยบ้านริมเลเราต้องทำจากตัวนี้เว้ยเราต้องทำจากโอ๊กอะไรวะโอ๊กเท่านั้นเหรอเอ้ให้มันเป็นให้มันเป็นไม้ไงให้มันเป็นไม้ไงให้มันดูแบบให้มันดูแบบโอ้ริมเลไม่ต้องแบบใบเบิร์ดไม่ใช่หรอริมเลมันต้องสีขาวกับสีขาวดิเอ้มึงนี่เรื่องมากว่ะมันมีไหมโอ้ใครก็บุญแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้มันสวย
โอ้มึงนี่เรื่องมากมันก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าอีกหน่อยได้ฆ่ากันว่าแบบเรื่องสร้างบ้านเลยมันวางแผนบ้านยังไงมันเอาไม้ไปเอ้ยพี่ไม่รู้จักเหรอผมอะแต่ก่อนอะผมอะจบเอกสร้างบ้านมาที่ไหนเป็นไงพังปะแบ่งเนื้อคนต่างปูแย่ผมว่าจบเอกสร้างบ้านมาเลยบอกให้พี่เซมพี่เซมผมช่วยใจพี่ปะอ่ะพี่อะไรวะนี่สุกาชาพี่โยนมาในนี้โยนมาในนี้มันจะได้มีเพื่อนนี่อันนี้คืออันนี้คือการตอกเสาเข็มอยู่ครับพี่น้องมอนเอาไม้ไปมอนเอาไม้ไปได้โอเคเดี๋ยวผมตอกเสาเข็มเสร็จแล้วตอนเนี่ยเสาเข็มวางแล้วเนี่ยเออดูตอกเสาเข็มเสร็จต่อไปก็ต้องวางแปลนบ้านถูกไหมครับคุณเฟียมแน่นอนครับเนี่ยวางเอาสวยได้สวยได้ไม่เอาแบบบ้านโง่ๆสี่เหลี่ยมไม่เอานะผมไม่มีสี่เหลี่ยมครับคือมีแต่แบบมีแต่เขาเล่นนะผู้เล่นใหม่อ่ะไม่ครับที่แบบทำสี่เหลี่ยมกันของผมอะไม่มีดอกกับบ้านสี่เหลี่ยมบ้านผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องเป็นแบบว่าเล่นเป็นแบบเหมือนบ้านริมเลส4,000 ล้านอะเย้ไอจัดให้ดูเลยดิอยากเห็นว่าคือราคาถูกๆนี่ไม่เอานะครับถ้าให้ผมขายบ้านให้ผมขายบ้านเนี่ยผมขาย4,000 ล้านอะราคาเดียวเลยจะมือแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วอย่าพึ่งโม้แย่แล้วพาเราไปจมือแล้วพี่ตายแล้วเร็วเหอะเร็วเหอะเฮ้ยรีบบอกโอ้ตอนนี้มีเนื้อไอ้มีแกะปะมีแบบที่นอนไหมไม่มีอะไม่มีเลยจบเลยไม่มีเลยมีแค่จนอยู่กับมึงเนี่ยมีแค่ไม้และรอยยิ้มเอาบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรบักเฟรมน่ะจากไม้มาจากอื่นได้ไหมคลิปเด็กคุณก็หยาบคายรู้ว่าในคลิปตัวเองรู้ว่าในคลิปตัวเองหยาบไม่ได้คุณจะมาหยาบในคลิปผมไม่ได้นะดอนเรื่องทำลายเนี่ยผมชอบดักไซเหรอโอ้หวาไปเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือแบบว่าเราเน้นแบบจิตรกรหลากสีมันมีสีอะจะเอากี่สีจะเอากี่สีหลายสีอยู่เอามาให้เอามาเพื่อเล่นนะโอเคครับคือบ้านริมทะเลเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือหลักการบ้านริมทะเลของแบบในชีวิตจริงก็คือว่าเราต้องสร้างบ้านเป็นสูงบ้านเล็กจังวะมีสามคนเลยด้วยอีเดี๋ยวก็ตรงอื่นก็ทำอย่างอื่นไงคิดว่าไม้คิดว่าไม้มันพอมากเหรอเห็นดูไม้บ้านเราดีบ้านเรามีแบบเท่าขี้มดอะอยู่ต้องสามคนก็ช่วยกันฟาร์มสิเออเนี่ยนี่ปักนี่ให้เดี๋ยวยอดพี่ยอดขอบใจพี่ขอบใจไม่รับทำไมกล้ามากพี่กล้ามากขอบใจขอไม้หน่อยโอ้แล้วไม้หมดไปเชื่อยังขอไม้หน่อยไม่มีแล้วครับเอาไม้ไปเหมาสองบ้านเมื่อกี้อะไรนะเหมาสองบ้านเมื่อกี้สัตว์เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเพื่อไปขโมยสองบ้านมาเพื่อนจริงจริงอันเนี้ยเดี๋ยวปักคืนเนี่ยเป็นไงโอ้ตอนนี้เราก็แบบว่าได้โครงสร้างบ้านที่แบบดูดีขึ้นมาแล้วครับระดับหนึ่งแหละไอ้บ้านเรามันก็สวยใช้ได้เลยนี่หว่าเป็นไงโอ้บ้านนี้ผมก๊อปมาเลยบอกให้มันเป็นบ้าน3ชั้นที่สวยมากเลยจริงๆแต่หล่ออยู่แล้วเมื่อกี้อันนี้พูดจริงใช่ไหมอันนี้ล้อเล่นมาถึงเรื่องอะไรเรื่องสวยอะนะมันสร้างได้ชั้นเดียวนะพี่บอก3ชั้นไงกูเสียน้ำใจไงกูเสียน้ำใจก็เลยแบบต้องให้มันดูอะกูให้มันดูดีนะคุณไอ้คุณไปตัดไม้ให้ผมเพิ่มอีกเนี่ยคุณไอ้ได้ครับเนี่ยเร็วดิครับเออช้าเนี่ยเห็นไหมว่าคนเขารอกันอยู่เออ I'm so sorry เนี่ยมัน sorry แล้วมันจะได้ไม้ไหมก็ไปเอาไม้มาดิได้ครับพูดไปช่วยอะไรหรอกนะบอกได้เลยเอาไม้อะไรบ้างครับเอาไม้แล้วเอาทุกไม้อ่ะได้เลยครับ 10 seconds later โอเคตอนนี้ครับเรานี่แหละตอนนี้พี่เฟรมตอนนี้เราก็จะมีบ้านอยู่2ชั้นเว้ยก็จะเป็นชั้นล่างนี่แล้วก็เป็นชั้นบนตรงนี้เป็นไงแค่แบบเปิดมาวันแรกนี่คือดูดีแล้วอ่ะดูดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมาสวยอ่ะจันทร์อ่ะแล้วชั้นแรกอ่ะทําอะไรเนี่ยที่เก็บของแล้วก็ที่นอนพี่อ่ะเฮ้ยพี่ไม่อยู่หรอกชั้นแรกไปอยู่ชั้น3โอ้งั้นกูอยู่ชั้นแรกยังไม่ทันได้สร้างเลยชั้น3มาเอาไว้ชั้น2เอาไว้นอนแบบแล้วก็เอาไว้ครับของเอ็นชั้นของเงี้ยแล้วก็แบบทําแบบไอ้ประตูนรกทําเป็นโลกกรไว้แถวนี้ให้หมดเลยโอเคมึงเงี้ยทำไมฟูเจอร์เหรอ 3 hours later ไอ้เนี่ยมันวางเนี่ยมึงเอาไม้อะไรทำเสาเนี่ยอย่าถามมากนะแม่ชุดเล่นที่ไหนไอ้นี่เดี๋ยวต่อให้มีคำถามเยอะเหลือเกินนะเราเนี่ยอันนี้เราจะทำเป็นบังกะโลพี่รู้จักว่าบังกะโลอ่ะทำให้ดูหน่อยดิจะรู้ว่าเป็นแบบไหนทำเป็นแบบบัฟฟาโลNo more bungalow boys โอเคโอ้โหออกมาก็ดูดีนะผมบอกเลยว่าไปผมบอกเลยเอาไปประกวดงาน AAS เนี่ยที่เขาจัดแข่งขันสร้างบ้านเนี่ยผมได้ที่1แน่เลยที่1จากข้างหลังที่1รักชายมอนไม้เก็บไว้ในกล่องนะขอบคุณครับขอบคุณครับยอดเลยครับยอดเลยยอดเลยครับได้เลยครับบัง2หรือ1โอเคนี่แหละโอ้โหเนี่ยเขาเป็นนักฟาร์มชั้นดีโอ้โหเขาได้ไม้มาเยอะมากเลยเฟมยอดเลยบังโอ้โห
แบบนี้ต้องแบบนี้แล้วเป็นคนดีมากเลยมีกระดูกไหมอ่ะพี่จะพี่จะปั๊มนี่ให้ปั๊มไอ้มันนี่ไม่มีพี่แหละไอ้เกกระดูกผมก็มีอ่ะผมให้แล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยมันมีทุกอย่างเลยวะมีทุกอย่างโอ้นี่มันโดเรมอนแล้วขายของชำวะเหล็กก็มีนะเอาไว้โอ้เย็นทุกอย่างจริงโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเราขอผมสร้างบ้านกันเสร็จแล้วตอนนี้คือบ้านดูสวยมากเลยทำแล้วดูแบบภูมิใจในบ้านตัวเองอันนี้จริงจังไม่จริงโจ้น้องเจ้าบ้านพี่สวยไหมถ้าสวยคอมดูดิตั้งเองชมเองโอ้ดูดิเป็นเหงาเราจะให้ใครชมอ่ะถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราว้าว 7:59AM นี่ๆๆโอ้โหออกมาดูหรูมากครับบ้านหลังนี้คือเรียกว่าอันเนี้ยบ้านเนี้ยผมได้อินสไปเรชั่นเว้ยแบบดูดีใช้ได้ okay. เดี๋ยวต่อไปครับเราต้องตกแต่งภายในบ้านพี่เฟมการที่เราตกแต่งภายในบ้านเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่มันหรูหราครั้งนี้ผมให้พี่เป็นคนตกแต่งภายในบ้านแล้วกันนะเพราะว่าต้องมีเฟอร์นิเจอร์อ่ะคือพี่เล่นในชีวิตเรามาเยอะไงผมก็เลยแบบอยากให้พี่เป็นคนที่แบบว่าแบบดูแลการมีอยู่การเป็นอยู่ของบ้านเราอ่ะนะเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบว่านักเอาชีวิตรอดใครๆก็แบบว่าชมพี่แบบโหโคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ยเก่งพูดอย่างงี้เอาชีวิตรอดมาหลายพาร์ทผมว่าพี่ต้องฉลาดแน่ๆเรื่องชีวิตรอดเนี่ยโอเคฮะเนี่ยโอ้โหพาร์ทแรกนี่ออกมานี่คือแบบว่าสร้างบ้านให้มันดูดีมากมาต่อไปภารกิจของเราพี่เราคนที่มีสนามประลอง PVP นะเดี๋ยวมีได้เหรอขอให้ประโยชน์สถานการณ์อยู่อย่างมีความสุขมันไม่ได้เฉยได้ป่ะนายกเลยไม่อยากมีความสุขเลยโอเคผมคิดว่าเท่านี้แหละบ้านเสร็จแล้วภารกิจต่อบางเราคือว่าเราต้องพี่หาพี่ช่วยแบบไปปลูกผักได้ไหมปลูกผงปลูกผักเงี้ยไงพี่ก็ปลูกอยู่ไหนตรงนั้นไหนเห็นไหมน่ะไหนหน้านู้นไหนเห็นไหมตรงนู้นน่ะนู้นไหนฮะเลไหนตรงนู้นไหนไหมน่ะตรงนู้นตรงไหนมึงช่วยบอกไม่ทางเข้ามังกะโลใช่ทางเข้าตรงสะพานน่ะเนี่ยนะโอ้เห็นไรแล้วโอ้สุดยอดเยอะเลยครับพี่เฟมพี่เก่งมากโคตรประชดเลยผักเล็กน้อยโอเคต่อไปร้อนเอาซีดลงใช่ไหมพี่ผมมีซีดอยู่นะเอาไปเลยเราจะปลูกทำไมเรามีมันแล้วเนี่ยอย่าถามมากนะมันมีอะไรให้เราทำบ้างถามหน่อยนี่ไงอันดับแรกพี่สร้างนี่ใช่ป่ะอันดับที่สองพี่ก็ไปสร้างประตูนรกอันดับที่สามพี่ก็สร้างฟาร์มอันดับที่สี่พี่ก็ข้ามก่อนจะบอกว่าไดมอนด์เวอร์ชันนี้หายากนะแล้วก็จบพี่เคยเจอแล้วเมื่อกี้ใช่อะไดมอนด์ที่ไหนในเรือมันรู้สึกว่ามีคนทำเหมืองนี้ไปด้วยเนี่ยโคตรเท่เลยไอ้เหมืองใครวะจะถามอยู่เออเหมืองใครอ่ะเหมืองบ้างอ่ะเอ๊ะโคตรหรูโอ้ทำไม่บอกไม่กล่าวอันนี้จริงหรูจริงหรูจริงไปลงไปโอ้ยเลวินไอ้เหมืองอู้ชื่อเหมืองมันมีติดลบด้วยมั้ยเหรอใช่ใช่ใช่เหล็กด้วยเหล็กด้วยดูดิรวยรู้อุ้ยเป็นถ้ำน้ำมาตรงเนี้ยถ้ำน้ำอีกเยอะเออถ้ำน้ำผมไม่ค่อยชอบถ้ำน้ำเลยจริงถ้ำใหม่นี่แบบอันตรายมากครับถ้ำน้ำเนี่ยเอาดีใช่ยากคือผมรู้สึกว่าถ้ำน้ำมันจะเป็นอะไรที่เรามึนงงไว้แล้วแบบว่าพวกน้ำขังเนี่ยบางทีเราอาจจมน้ำตายได้ไม่ทำถ่านด้วยนะคนไม่เอาถ่านไม่แต่จะเจอไอ้นั่นบ่อยนะไอ้ที่มันหายใจใต้น้ำได้อ่ะอ๋อแม็กมาแซมมันจะอยู่ในถ้ำด้วยเวอร์ชันนี้อยากเปิดวาร์เดนวะมุนงิดวะวาร์เดนต้องอยู่ลึกเลยต้องหาดันเจียนให้เจอก่อนมีดันเจียนได้เหรอแบบว่ามันเป็นถ้ำต้องหาถ้ำเอาจริงคืออยากตอนนี้ผมเล่น 1.18 เนี่ยที่ผมอยากเล่น 1.18 ผมอยากเปิดวาร์เดนอ่ะคือเห็นคนบอกว่าวาร์เดนน่ากลัวมากตีแล้วก็เลมตายเดี๋ยวว่าเล่นโดกุตบอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เหล็กมาพอควรแล้วผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าไหมพี่ไปกลับบ้านไปได้มาเท่าไหร่มอนพี่ได้มา10อันเองผมได้มา30เดี๋ยวกลับไปโอ้สุดยอดทำไงอ่ะทางเดิมทางไหนอ่ะทางเดิมนั่นแหละทางนั้นแหละขอบคุณไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะก็ทางนั้นถูกแล้วโอเคกลับอยู่กลับที่พี่กลับอยู่แป๊บนึงแวนอยู่โอเคอ่ะจบเป็นไงพี่เราก็ของมาเผาครับแล้วก็เตรียมจบพังกันดีกว่าเดี๋ยวไปต้องไหนเนี่ยโอ้ยังเร็วเลยไปผมเผาของแล้วพี่เอาถ่านใส่ให้หน่อยกำลังไปเดี๋ยวแล้วบังเร็วผมว่าเราควรที่ผมว่าเดี๋ยวพังหน้าเราทำเราต้องทำผ้าคาแล้วเว้ยเพื่อให้แบบว่าคนสามารถมองเห็นบ้านเราได้ว่าแบบบ้านเราเป็นยังไงอ๋อเออก็ดีนะผ้าคาเออจะได้แบบว่าเห็นยังไงว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยมีอันนี้ให้อ่ะโอ้ฟักทองไม่ใช่ฟักทองว่ะแกมึงได้มาเมื่อกี้เนี่ยฟักทองมึงอ่ะฟักจิ๋วเอาแก่เอาแก่ไปนะโอ้มันโตแล้วโตแล้วเฮ้ยโตแล้วเหรอแล้วสปอยล์ไปสู่ธรรมชาติแล้วมันโตแล้วแบบผมอยากลองเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องว้าเอ๊ขาดสัตว์ได้ไหมมันไข่มันไข่อะไรได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะกระดองกระดองเต่าอ๋อเอาไว้ทำหมวกปะหมวกเรามันออกมาได้ไงอ่ะไม่รู้ว่าได้ต้องเอาทับมั้งไม่เดี๋ยวมันก็คงเกิดออกมาเองเมาเออเดี๋ยวมันเซ็นเกินไปบอกมันเจ็บเองเดี๋ยวมันก็ให้มันเองแหละพี่ไปแล้วเองกันไงเอ้ยเอาบันไดมาใส่สิขึ้นไปดิขึ้นไปดิเร็วเออโอเคทุกคนก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าพาร์ทแรกเป็นพาร์ทแรกอันนี้รู้สึกว่าเราน่าจะเจริญที่สุดแล้วนะฮะปกตินี่คือบ้านไม่เคยเสร็จอาศัยอยู่แต่ในถ้ำเออนี่แหละดีแล้วแค่เราถือว่าเสร็จแล้วนะบ้านใช่เหรอใช่เสร็จแล้วนี่ไงเราเนี่ยบ้านเราก็เสร็จแล้วไงปกติอาศัยอยู่แต่ในถ้ำไงอันนี้คือบ้านเสร็จโอเคทุกคนในคลิปนี้คนดูมากเลยนะครับก็เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ
ำหรับชิโร่พัฒนามาเจออะไรบ้างก็ภารกิจของเราจริงๆภารกิจใน 1.18 คือการตบวาเดนนะฮะด้วยตัวเปล่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกแน่นอนผมเก่งโอเคคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไม่เชื่อพี่ลอง PVP ผมเปล่ามาดิเอาไปดิก็มาดิครับ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 ได้ยินเสียงเอาเดี๋ยวเลยเน้นๆเลยครับก็มาดิครับเอ้ยเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยนะผมแพ้พี่แฟมบายกูไม่เล่นแล้วเกมเฮียลบทิ้งบาย